องเกี่ยวกับน้องหมาหน่อยคุณผู้ชมใครเลี้ยงน้องหมาพี่ต้นเลี้ยงรู้ดีเวลาเขารักเจ้าของเนี่ยทั้งรักและซื่อสัตย์มากโอ้ยพี่ต้นก็รักหมามากถ้าถามตรงนี้ระหว่างเมียกับหมาตัวนี้นอนกับหมาอืมนอนด้วยกันแต่เราจะรู้ว่าน้องหมาเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำน้องหมาที่ซื่อสัตย์จริงๆนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเจ้าของเนี่ยจะเสียชีวิตปริศนาไม่มีใครรู้แล้วก็นอนอืดอยู่ตรงจุดที่เสียชีวิตเลยหมาเป็น10ตัวที่เลี้ยงไว้ไม่ไปไหนเลยครับเป็น10ตัวนอนเฝ้าศพเจ้าของที่กำลังขึ้นอืดมีหนำซ้ำตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจะตรวจสอบนะครับทั้ง10ตัวเห่ากันระงมไม่อยากให้เข้าใกล้ร่างเจ้าของของน้องๆครับอ๋อไม่มีใครกล้าเข้าไปนะศพอยู่ตรงไหนอ่ะนี่หม้อเลยตรงหม้อที่หมาอยู่อ๋อตรงเตี๋ยวฟ้านั่นเหรอเข้าได้ฟ้าฟ้านั่นคือศพฮะที่บอกอยู่น่ะอ๋ออยู่มัวๆเนี่ยตรงนั้นเลยแล้วหมาเป็น10ตัวทุกตัวเหมือนกับเป็นผู้พิทักษ์ปิดล้อมหมดเลยอย่ามาอยู่กับเจ้านายเราเออเป็น10ตัวเฝ้าศพอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนนะครับคุณผู้ชมแล้วพยายามจะกัดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปใกล้ๆด้วยคือน้องไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำอะไรเขารู้แต่ว่าตอนนี้เจ้าของต้องการการปกป้องเพราะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแล้วดูสิอันนี้เราดูออกเลยนะคุณผู้ชมว่าตอนที่เจ้าของเขาอยู่อ่ะเลี้ยงน้องดีนะทุกตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีหมดเลยไม่มีตัวไหนผอมโซเลยแม้กระทั่งว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปหลายวันแล้วนอนขึ้นอืดอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรมชลบุรีครับไปตรวจสอบจุดนี้เป็นซอยโรงเรียนวุฒิ2ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองของจังหวัดชลบุรีพอไปถึงเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านรกร้างครับมีแต่เสียงหมาเนี่ยเห่าระงมดังออกมาบางตัวขู่จะกัดเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ต้องถือไม้เข้าไปกันตัวเองเอาไว้ป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่พอมองเข้าไปจุดที่น้องหมาล้อมอยู่เห็นร่างของผู้หญิงครับไม่ทราบชื่อแน่ชัดสวมเสื้อสีฟ้านอนหงายอยู่ข้างเตาไฟสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วมีหนอนแมลงวันตอมทั่วร่างแล้วกลิ่นเริ่มที่จะเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับดูจากสภาพศพที่เปลี่ยนแปลงไปคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3-4 วันแปลว่าไม่มีใครให้ข้าวน้องหมาเลยนะ 3-4 วันแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะครับคุณผู้ชมยังคงนอนเฝ้าร่างเจ้าของอยู่แบบนี้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวแล้วอาจจะเกิดจากอากาศร้อนร่วมด้วยไหมไปกระตุ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เลยทำให้นอนเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้รีบสรุปนะครับเดี๋ยวต้องส่งร่างไปชันสูตรต่อแล้วให้คุณหมอช่วยหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปครับแล้วจะทำยังไงตอนนี้โอ้โหคือ1ก่อนจะกู้ศพต้องจัดการต้องไล่น้องหมาออกไปก่อนผมไม่งั้นลำบากแน่พี่เจ้าหน้าที่โดนเอาเขาออกไปก็ยากอยู่นะก็ยากต้องไล่ไม่ไปไงลำบากเกินจริงอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ